ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net นะที่เว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะโหลดไปที่แอป Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะแล้วก็โหลดแอปเอาไว้เลือกฟังไปที่วัดป่าสะพาน2หรือวัดป่าจริยธรรมค่ะท่านญาติธรรมตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับวิทยุออนไลน์ในส่วนของ Facebook Live ตรงนี้ตั้งแต่ในส่วนของ Facebook Live ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตธรรมวลีเบิกบานในบุญนะคะวัดภูจวงแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนก็ได้แท็กไว้เพราะว่าตัวเองจัดรายการอยู่ที่วัดภูจวงก็เลยแท็กท่านเจ้าวาดแล้วก็แท็กวัดไว้ด้วยจะได้เห็นบรรยากาศที่วัดแล้วก็กิจกรรมของวัดเราต่างๆบางทีมาที่วัดปุ๊บเนี่ยบางท่านก็มาจากFacebook ก็มีพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ทางวัดเนี่ยกำลังรับอาหารพิจารณาอาหารกันพระคุณเจ้าก็กำลังฉันตัวเองมานั่งจัดอยู่แบบเนี้ยบางทีเนี่ยอย่างโยมมากันช่วงวันพระหรือวันพระในพรรษาเนี่ยถ้าโยมใหม่ๆก็จะไม่เข้าใจว่าเราหายไปไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการพิจารณาความถูกผิดหรือความเหมาะสมเนี่ยตัวเองจะมองว่าสิ่งไหนทำก่อนแล้วสิ่งที่ทำทีหลังเนี่ยกระทบกระเทือนกับสิ่งที่เราทำก่อนหรือเปล่าทีนี้ถ้ามันมีการกระทบกระเทือนนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกกระทบกระเทือนต้องดีกว่ายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราในครั้งที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณดาเลศเนาะหลายๆท่านก็ทักทายเข้ามาค่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตั้งปณิธานที่จะบรรลุธรรมทีนี้การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีเส้นทางของเราในการสร้างบารมีเรียนรู้ตัวเองอะค่ะแล้วก็หาทางที่ถูกต้องให้กับตัวเองสวัสดีค่ะพี่หนึ่งนะถวายเทียนมาด้วยกันนะ นะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าในเส้นทางที่เราเลือกในการหาเส้นทางให้กับตัวเองเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เข้าใจล่วงหน้าเนี่ยก็เข้าใจว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยมันเป็นทางที่ดับทุกข์เพราะว่าคนในยุคก่อนๆนั้นอ่ะก็ขออภัยนะคะนักจิตธรรมขออนุญาตฉีดยุงฉีดยุงนี่คือกันนะคะไม่ได้ฉีดให้มันตายถือว่ายุงกัดมากเลยนะคะพกอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับอยู่ที่นี่หมดไปแบบบ่อยมากค่ะไม่รู้ว่าระหว่างยุงกับคนใครจะตายก่อนกันเพราะว่าฉีดยาเยอะแต่มันก็ทำให้สมาธิเราไม่เสียนี่ค่ะขออนุญาตฉีดสดๆเลยบรรยากาศสดๆนะคะยุงมันกัดนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นป่าค่ะแล้วก็ฝนตกบ่อยแล้วก็ยุงก็จะเยอะทีนี้พุทธเจ้าของเราก็เลยเชื่อว่าการที่บำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นก็ตั้งใจเพราะว่ามีจุดหมายแต่ว่าพอพระองค์คือต้องคุยกันก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเราบารมีเต็มในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโพธิสัตว์เต็มมาแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญญาที่มีความเข้าใจเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรายังเริ่มเข้าใจเลยทั้งที่เราไม่ใช่พุทธเจ้าแต่เราเข้าใจจากการฟังนะคะเราเข้าใจจากการฟังมาหลายภพหลายชาติฟังแล้วพิสูจน์เจอพระพุทธเจ้าองค์นั้นเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้เจอครูบาอาจารย์ท่านนั้นเจอครูบาอาจารย์ท่านนี้เราฟังมาจนเรารู้ว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะเป็นการบรรลุธรรมเราฟังมาเยอะแล้วมันกลายเป็นบารมีที่เราเนี่ยฝังแน่นผลึกอยู่ในหัวใจของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาเกิดพอพระโพธิสัตว์
อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ไอ้ตัวปัญญาที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไอ้ความเข้าใจที่เคยสะสมมาเนี่ยมันมีไงไอ้ความเข้าใจแบบนี้มีความเข้าใจว่าการบรรลุธรรมเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะว่าในชาติอื่นๆอย่าลืมนะคะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเจอพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิสัตว์สร้างบารมีแบบมีผู้นำเดินลอยตามพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระโพธิสัตว์เกิดชาติไหนก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยยกเว้นในชาติที่บรรลุที่ไม่มีพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีศาสนาพุทธอยู่เป็นยุคว่างจากศาสนาพุทธเพื่อที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุธรรมแต่อย่าลืมนะคะว่าไอ้บารมีที่สะสมมาเนี่ยมันเต็มเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหรือพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นเนี่ยบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยก็จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละถ้ามันใช่เนี่ยก็พิจารณาพิณ3สายสายที่หย่อนไปสายที่ตึงไปและสายที่กลางๆก็นึกขึ้นได้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองปัญญาเนี่ยที่เคยมีมาที่เคยสะสมมาเต็มน่ะมันกลับมาไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่งจะมีปัญญานะคะเทศธรรมคือปัญญาเนี่ยมีมาแล้วแต่มาชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยในชาติที่บรรลุธรรมเนี่ยตรัสรู้เองปัญญาที่สะสมมาเนี่ยเต็มมาแล้วก็เข้าใจเหมือนกับบางทีเนี่ยในการเรียนรู้ของเราเนี่ยอย่างตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมัวแต่ไปจัดการกับความฟุ้งซ่านอยู่มัวไปจัดการกับความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาก็คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราปฏิบัติมานานๆจนเราสังเกตตัวเองเรามีสติเราโยนิโสมนสิการเราค่อยๆไต่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราไอ้ความฟุ้งซ่านความคิดมากความไม่สบายใจของเราทั้งหลายในโลกมนุษย์ใบนี้ตัวเองก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกแต่ว่ามันเข้าใจรู้เลยว่าพอจิตมันโกรธมันก็ปรุงแต่งตามหน้าของจิตจิตมันโลภมันก็ปรุงแต่งตามหน้ามันไปรู้ได้ยังไงอะตอนปฏิบัติตอนที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราฟุ้งแล้วก็หนดฟุ้งหนอมันก็หายเพราะว่าความฟุ้งมันเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์แล้วก็สติมันเป็นตัวกุศลพอสติมันมีกำลังความฟุ้งมันก็เบาลงมันเป็นอย่างนั้นแต่มันหายไม่สนิทพระเจ้าทำเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกแหละเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแหละตราบใดที่อะไรยังอยู่รู้ป่ะคะกิเลสไอ้ตัวลากของมันยังอยู่อย่างเช่นถ้าความโกรธยังอยู่ความโลภยังอยู่ความโกรธมันยังอยู่อ่ะมันไม่ได้กำหนดอ่ะไอ้ตัวปัญญาหรือตัวสติเนี่ยมันไม่ได้ไปรู้ว่าจิตมันโกรธแต่เราไปจัดการที่ปลายเหตุอ่ะมันก็เราเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้เราปวดหัวแต่เรากินแต่ยาแก้ปวดหัวแต่เราไม่รักษาโรคอ่ะการที่กำหนดที่แค่คิดหนอเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ปลายเหตุที่ต้นเหตุแต่ความจริงเนี่ยคิดหนอมันก็คือปัจจุบันที่คิดแต่จิตที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นนะที่เราไปเห็นสัญญาของเราที่มันเก็บตัวกิเลสเอาไว้เนี่ยจิตมันไปเห็นความโกรธเห็นหนอพอเดินไปเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เห็นความคิดค่ะมันเห็นลึกไปกว่าความคิดอีกว่ามันโกรธหนอมันอึดอัดหนอพอสติมันจับตัวความโกรธสติมันจับความอึดอัดได้ปุ๊บเนี่ยความฟุ้งหายไปเลยหายสนิทเลยโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองแบบเนี้ยพอเราเข้าใจมันเขาเรียกว่าปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจขึ้นมากระบวนการความเข้าใจเกิดขึ้นมามันไม่ได้อยู่เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติอื่นๆเราเคยทำได้แล้วนะพอชาติอื่นๆเราทำแป๊บเดียวมันก็จะกลับมามันก็โพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ทรงเลิกที่จะบำเพ็ญทุกขละกิริยาเลิกทรมานตนกลับมาสวยพระกายอาหารเหมือนเดิมแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นแบบเนี้ยในยุคก่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่รวมถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วย
ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีความคิดว่าการที่คนเราเนี่ยขาดความอดทนในการอดหรือการทรมานตนไม่ได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมปัญจวัคคีย์คิดอย่างนั้นเพราะยึดอย่างนั้นมีความเชื่อแบบนั้นแต่พุทธเจ้ามองแล้วว่าไอ้ความเชื่อแบบนี้มันไม่ใช่มันสามารถดับกิเลสได้จริงอย่างบางทีเนี่ยเราไปเจอคนเนี่ยเขาบอกว่าทำแบบนี้เขาก็มีความสุขอะเมื่อก่อนพยายามจะอธิบายนะเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตฉันไม่ต้องอะไรมากหรอกเพียงแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องเอากิเลสออกฉันสามารถมีความสุขได้เราก็จะอธิบายว่าเออขอโทษนะคะ คือความสุขที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นความสุขคนละตัวกันความสุขที่เขาบอกว่ามันสุขได้เนี่ยวันหนึ่งมันหายไปเนี่ยเราจะทุกข์แต่ความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสุขแล้วมันไม่ทุกข์ที่สุดของความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ทุกข์สุขยังมีสติเขาก็ไม่หรอกคนเรามันไม่เหมือนกันเราอธิบายไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เข้าใจมีความยึดของตัวเองอยู่ว่าการทรมานตนเนี่ยมันคือที่สุดแล้วฮีโร่แล้วใครทรมานตนได้เนี่ยเก่งมากเลยแต่พุทธเจ้าของเราก็มองว่าเอ้ยมันฉลาดหรือเปล่าอย่างนี้มันน่าจะตายเปล่านะแต่โดยความเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ตายแน่นอนจนกว่าจะบรรลุธรรมไม่มีใครทำอะไรพระโพธิสัตว์ได้พุทธเจ้าก็มองแล้วเฮ้ยตายเปล่าต้องขออภัยนะคะเอาคำพูดของตัวเองมานะคิดในใจอย่างนี้ตายเปล่าไม่ได้อะไรหรอกวิธีการนี่มันผิดแล้วพระองค์ทรงฟันธงไปแล้วว่าวิธีการนี้มันผิดจึงทิ้งวิธีการนี้แล้วก็กลับมาเสวยพระกายอาหารแล้วก็บำเพ็ญทางสายกลางที่พูดเรื่องนี้มาสักครู่เนี้ยเข้าในเรื่องของการทิ้งในสิ่งที่เราเคยทำมาอะไรที่เราเคยทำมาก่อนแล้วมันดีมันมีประโยชน์แล้วของใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเราต้องเทียบเคียงถึงคุณค่าของมันว่ามันมีคุณค่ามากกว่าเดิมหรือคุณค่ามันจะลดลงแล้วสิ่งที่เราจะเอามาคุยกันก็คือคุณค่าทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นเราคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วมีใครมาบอกเราว่าคนเนี้ยนิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเองก็ฟังเพราะว่าปกติเนี่ยเราเจอกันอยู่ในสังคมเนี่ยมันชอบมีคนมาเล่าอยู่แล้วล่ะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเองก็จะมองอยู่เสมอว่าถ้าคุณพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานคำว่าหลักฐานในที่นี้เนี่ยหมายถึงหลักฐานทางพุทธศาสนามารับรองความดีหรือรับรองความชั่วที่เขาเป็นอยู่แล้วคุณฟันธงเนี่ยตัวเองก็จะเอามาจับเองแต่ก็จะไม่ว่าเขาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันผิดแต่ก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือมุมมองของเขาคือไม่ปฏิเสธมุมมองของใครว่าคนนี้มองคนนี้ว่าเป็นคนไม่ดีแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมองตามหรือคนนี้ชื่นชมคนนี้เหลือเกินแต่เราก็ไม่ชื่นชมตามเราก็จะฟังข้อมูลแล้วเราก็จะดูคนพูดด้วยว่าคนที่พูดเนี่ยมีความรู้แค่ไหนที่ชื่นชมหรือชื่นชมเพราะผลประโยชน์อะไรบางทีคนเราเนี่ยชื่นชมใครสักคนหนึ่งเนี่ยเพราะผลประโยชน์ตัวเองได้ผลประโยชน์จากเขาเยอะก็เลยรักหรือบางคนเนี่ยเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยแต่เพียงแค่เขาขัดผลประโยชน์ของเราเราก็เกลียดเพราะฉะนั้นความรักความเกลียดเนี่ยเราจะบอกว่าคนที่ถูกเกลียดคือคนเลวในสังคมไม่ได้อาจจะเป็นคนเลวสำหรับคนคนนั้นคนเดียวก็ได้เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียผลประโยชน์เขาเลยเกลียดกันเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะมองว่าเอาหลักพุทธศาสนามาอันดับแรกถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกว่าเราว่าคนเนี้ยเป็นคนเลวอาจารย์ธรรมวลีอย่าไปยุ่งคนนี้นั้นเลวมากเลยนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นสมมติแบบว่าใส่อารมณ์เลยนะมาบอกเราก็เขาต้องโดนอะไรกันมาแน่ๆเลยอันดับแรกเราก็ต้องคิดละคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปยุ่งนะเอาเปรียบเห็นแก่ตัวมากเลยนิสัยไม่ดีเราก็โอเคเราฟังเราเห็นใจเขาแต่เราก็ต้องจับดูว่าคนที่ถ้าเรารู้จักคนคนนั้นจริงๆจากการเล่าเนี่ยเราก็ต้องดูคนคนนั้นเขามีศีลหรือเปล่าเขาฆ่าสัตว์ไหมเขาลักทรัพย์ไหมเขาประพฤติผิดในกามไหมเขาพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายคนอื่นไหมที่ผ่านมาน่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างที่เราเนี่ยได้ยินหรือเปล่าเขาดื่มสุราเขาทำอะไรที่มันผิดทำร้ายตัวเองหรือเปล่าอาทิตย์นี้ศีล5เขาไม่มีปัญหาหรือมีก็ไม่ได้หนักอะไรมากคือไม่ได้เป็นอุปนิสัยอ่ะที่อาจจะทำไปเพราะไม่รู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติเพราะคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยศีล5ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าในการคบกันเรากับเขาเนี่ยถ้าเรารู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเอาเปรียบเราหรือเปล่าอย่างที่เราได้ยินมาไม่ใช่ว่าบอกมีคนมาบอกเราว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวอย่าไปคบนะเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอเลิกคบเลยเกลียดเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเราเกลียดเลยเนี่ยเราก็ขาดปัญญาถ้าคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาฟังอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยทันทีหรอกคนมีปัญญาเนี่ยเขาต้องพิจารณาว่าเอ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าโดยการนำหลักในพุทธศาสนาของเรามาจับว่าเออถ้ามีคนมาชมเราเนี่ยว่าคนเนี้ยเป็นคนดีโอ้ยคนนี้เป็นคนดีน่ารักเลือกเกินเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยดีเนาะดีเนาะอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่เขารักกันดีใจที่เขาชื่นชมกันมันดีกว่าเกลียดกันอะแต่ในเวลาเดียวกันไอ้คำว่าคนดีของเขาในพุทธศาสนาของเราคืออะไรเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่ลักทรัพย์เขาไม่ประพฤติผิดในกามหรือเขามีความเมตตาเขาช่วยเหนือคนนู้นคนนี้อันนี้คือเขาเป็นคนดีจริงๆในสังคมแต่บางทีเนี่ยกับคนอื่นไม่ดีเลยมันดีอยู่กับไอ้คนที่พูดว่าดีนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะใช่คนดีในสังคมหรือเปล่าจะเป็นคนที่มีจิตอาสาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ถ้ามานั่งชมให้เราฟังว่าเป็นคนดีอ่ะแต่ถึงเวลาเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันดีแต่ไอ้คนที่พูดให้ฟังเฉยมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังธรรมท่านจะที่ทำการฟังธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆแยกแยะค่อยๆมีความเข้าใจสิ่งที่เราเนี่ยจะตัดสินใจเนี่ยที่ถูกต้องไปเรื่อยๆข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยที่เอามาพูดหรือแสดงหรือเอามาบรรยายกันทุกวันเนี่ยก็ได้มาจากการฟังแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหลายคนบอกอาจารย์ธรรมวดีบรรยายเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์พูดได้ยังไงเป็นชั่วโมงก็เลยบอกว่าจัดรายการวิทยุมาเนี่ย10กว่าปีค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือจับหลักของพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะโอวาทปาติโมกว่าบุญในพุทธศาสนาของเราคืออะไรที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้บุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยอย่างเช่นการฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยมันต้องฟังด้วยความเคารพคือธรรมเนี่ยคืออะไรอันดับแรกก่อนอันดับแรกเนี่ยธรรมอันนั้นเนี่ยก็คือต้องย้อนไปที่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ถามว่าพระองค์จะตั้งใครให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตไม่ทรงตั้งใครขึ้นมาพระธรรมคืออะไรกันทีนี้เราต้องมาแปลทีละอันนะคะพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระวินัยก็คือคำสั่งหรือบัญญัติที่เป็นข้อห้ามของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำแนะนำที่ไปในทางที่ถูกต้องที่ทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเรากำลังฟังใครอยู่เรากำลังฟังคนที่พูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่ในรูปแบบของพระธรรมกับพระวินัยแต่ปรากฏว่านั่งฟังไปจับผิดคนฟังคนพูดไปอันนี้ว่าฉันอันนี้ไม่ว่าฉันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เก่งมาจากไหนเหรอทีนี้ก็ต้องดูว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมเราต้องเอาเหตุผลมาคุยนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาเหตุผลมาคุยกันเนี่ยมันจะหาเรื่องกันตลอดไม่จบพระญาติธรรมเราเหตุผลมาคุยว่าการฟังธรรมเนี่ย1จิตใจมันต้องผ่องใสชำระกิเลสในการฟังธรรมที่ถูกชำระคืออะไรคือความไม่รู้
อานิสงส์ในการฟังธรรมมีอยู่ทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะเดี๋ยวก่อนได้ฟังในสิ่งที่ควรฟังนะคะก็คือการฟังธรรมเนี่ยมีอานิสงส์อยู่5ประการคือ1ว่าเราได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังแล้วอานิสงส์อานิสงส์นะคะคือผู้ฟังจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจจะชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะไม่ใช่มีปัญหาขึ้นฟังแล้วเข้าใจขึ้นเน้น 3. ขจัดความสงสัยเสียได้มีความสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยน้อมไปในการฟัง 4. ทำความเห็นให้ถูกต้อง5. จิตของผู้นั้นย่อมผ่องใสข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือจิตต้องผ่องใสถ้าเราฟังไปแล้วเนี่ยจิตไม่ผ่องใสเนี่ยแสดงว่า 1. เราลองนึกถึงสมัยที่เราเรียนหนังสือสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราไปนั่งเรียนเนี่ยมันมีอยู่2กรณีในห้องเรียนนั้นเนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยเรียนกันไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งเราก็อยากจะไปเร็วๆอ่ะเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งอาจารย์สอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องเบื่อห้องเรียนไม่อยากฟังเลยเพราะว่ามันช้าที่อาจารย์พูดเนี่ยมันฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกซ้ำๆอยู่นั่นน่ะแหละอยากจะฟังเรื่องใหม่อยากจะฟังต่อไปอ่ะว่ามันว่ายังไงอ่ะเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยไม่โอเคอ่ะไม่ฉลาดจึงทำให้มีผลต่ออาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่สอนก็ไม่ยอมสอนให้รู้เรื่องต่อยอดไปอาจารย์สอนก็ไม่สอนอารมณ์ในการฟังมันไม่ได้ละใจมันก็เลยไม่ผ่องใสในการเรียนมันเบื่อกับอีกอย่างนึงก็คือตัวเองเป็นท่านเนี่ยสมัยที่ไปเรียนสามเสนนะสมัยที่เป็นสามเสนจินตนาการนะว่าอย่างสวยงามมากเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเก่งเราจะต้องเก่งเพราะว่าเราไปโรงเรียนเก่งโรงเรียนสำเสนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชื่ออยู่นะก็ยังเรียนตอนนี้ก็มีหลักสูตรอินเตอร์มีอะไรแต่เราเนี่ยพื้นฐานของเรามันไม่แน่นสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราเป็นเด็กเก่งโรงเรียนวัดอะเป็นเด็กชานเมืองเป็นเด็กเก่งโรงเรียนวัดเป็นเด็กนักเรียนวัดทีนี้เนี่ยได้ที่หนึ่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่พอไปเจอสำเสนเข้าไปท่านจะทำรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปนั่งเรียนปุ๊บเนี่ยอาจารย์สอนปุ๊บ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 โอ้โหอาจารย์ก็เก่งนั่นเลยนะคะอาจารย์มีแต่แบบเก่งๆแบบสอนแบบโปรเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนคุณภาพเพื่อนก็มีแต่เก่งๆเพื่อนก็ตอบว่าชับ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 เราก็นั่งโอ้คุยอะไรกันว่าอะไรอ่ะคือทำไมเราไม่รู้อ่ะไอ้นี่ทำไมเราไม่รู้ล่ะทำไมเราจำไม่ได้ทำไมเราไม่รู้หมดอารมณ์ในการเรียนโอ้ยทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องเราไม่ได้โทษอาจารย์ทีนี้คนมันมีสองประเภทไอ้ที่ตัวเองเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ย 1. โทษตัวเองว่าโง่กับ 2. โทษคนสอนว่าสอนไม่รู้เรื่องคนมันก็มีอยู่สองอย่างทีนี้มันอารมณ์เสียเพราะว่าตัวเองโง่หรืออารมณ์เสียเพราะคนสอนไม่รู้เรื่องมันก็เป็นอีกแบบนึงมันอยู่ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองรู้ตัวเองเลยกลับมาเนี่ยจำได้เลยว่าไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังป้าแม่หนูไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่หนูมาเรียนที่นี่เพราะว่าเพื่อนเก่งมากจนหนูเรียนเกือบไม่ทันเพื่อนอะจากที่เราเนี่ยเหมือนกับเรียนดีอะแต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยเรียนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเรียนยากมากเลยมันตามเพื่อนอะแทบจะไม่ทันท่านจะทำแต่ก็จบออกมาแบบว่าเกรดก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่ว่าพอจบออกมาจากที่นั่นแล้วเนี่ยพอไปสอบที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะแนนดีมากอะยอมรับเลยว่าโรงเรียนสำเสนสอนคือไปสอบโรงเรียนไหนก็ติดอะจำได้ว่าไปลองสอบที่พนิชการเชตุพลไปสอบที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยตอนช่วงม.3นะติดหมดเพื่อนๆไปสอบกันเนี่ยได้ที่1จากที่อื่นมานะคะคะแนนกันเกรดดีๆทั้งนั้นเลยเกือบ4อ่ะปรากฏว่าเราเนี่ยคะแนน2กว่าๆตอนอยู่สำเสนนะแต่พอไปสอบที่อื่นเนี่ยติดหมดเลยค่ะ
ก็เออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยในใจครั้งแรกเออเราว่าเราโง่ๆอยู่นะแต่พอเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเราก็สอบได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็สอบติดนะสอบที่ไหนก็ติดนี่ครับก็คือก็ยังถือว่ามันก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่เป็นรางวัลให้กับเราแต่ไม่ได้เรียนนะคะไปสอบไปเฉยไปลองสอบดูอยากลองสมองเจ้าของนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาที่ความผ่องใสในการฟังในเมื่อเราเนี่ยพื้นฐานไม่พอเราฟังก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องการจะมีความผ่องใสในการฟังธรรมเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องหาสถานที่ที่มันเหมาะกับสติปัญญาของเราอะฟังไม่ใช่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะดันทุรังฟังให้มันรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้สมมติว่าตัวเองต้องการเรียนต่อเนี่ยกับห้องเรียนที่เพื่อนที่เขาเรียนแข็งๆเนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะเรียนรู้เรื่องไปเรียนติววิชาแล้วไปติวผิดที่อีกเราเลิกตลกอีกนิดนึงท่านญาติธรรมชีวิตธรรมวลีน่าสงสารมากค่ะว่าจะมีวันนี้ไปติวผิดที่โอ้ยเราเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะขอตังค์แม่ไปเรียนพิเศษดีกว่าคือไม่ต้องให้พ่อแม่มานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยอะว่าเอ้ยไปเรียนพิเศษนะไปทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคิดเองทำเองหมดอะค่ะตั้งแต่เด็กๆละเราเรียนอ่อนอะเราไปเรียนพิเศษดีกว่าทีนี้ก็เลยไปสมัครเรียนจำได้ตอนนั้นไปเรียนที่กิ่งเพชรเวลาพิเศษแถวๆสยามตรงแถวสยามเนี่ยจะมีโรงเรียนติวเยอะมากเลยค่ะที่กรุงเทพนะคะตอนนี้มีตึกติวโดยเฉพาะเลยตึกติวเรียนหนังสือเนี่ยท่านญาติธรรมธรรมวลีเรียนอ่อนต้องการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งขึ้นมาต้องการที่จะทำให้ตัวเองแข็งขึ้นมาในการเรียนเกิดอะไรขึ้นรึเปล่าคะไปติวถึงเด็กแข็งอะหนักกว่าเรียนห้องเรียนตัวเองอีกสมัยเรียนห้องเรียนตัวเองตัวเองว่าตัวเองอ่อนแล้วนะนั่งเรียนโอ้ยเราเรียนไม่รู้เรื่องเราต้องไปเรียนพิเศษเราจะได้ทันเพื่อนแต่พอไปเรียนโรงเรียนติวหนักกว่าเดิมอีกตาลอยเลยค่ะตาเหวออ้าปากค้างตาลอยคือไอ้โรงเรียนที่ไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าหัวกะทิของแต่ละที่เลยเขามาติวเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระดับของที่เป็นแบบเรียนแพทย์เรียนวิศวะเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นการติวเข้มกว่าเดิมเขาเข้าไปในเขาอัดกันจุ๊บๆๆๆๆๆๆเลยนะเขาไม่มีมานั่งแจงรายละเอียดอะไรเลยครับแล้วเขาก็รู้เรื่องกันหมดเลยโอ้ยนึกในใจเขาทำความดีกันแต่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันตกนรกชัดๆหนักกว่าเดิมอีกเราเนี่ยต้องไปเรียนติวโรงเรียนที่เขาสอนคนที่อ่อนเพื่อให้มันตีตื้นขึ้นมาแข็งเท่ากับเพื่อนในห้องเรียนดันไปเรียนติวผิดที่คือด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วพ่อแม่ของเราก็ปล่อยให้เราทำด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองเราก็เลยไปหาโรงเรียนติวให้ตัวเองปรากฏโรงเรียนติวเป็นโรงเรียนติวเด็กแข็งเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหนักกว่าเดิมอีกเข้าไปฟังโอ้ตายแล้วฉันหนักกว่าเดิมอีกจะกลับไปบอกแม่ว่าเรียนไม่รู้เรื่องหนักกว่าเดิมเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาค่าเรียนก็แพงด้วยนะคะนี่ทำค่าเรียนก็แพงอีกต่างหากก็โลดแต่ว่าอย่างนึงที่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้มาเนี่ยในโรงเรียนติวพิเศษเนี่ยก็คือเทคนิคค่ะโอ้โหเทคนิคเขาสุดยอดมากเลยเทคนิคในการจำเทคนิคในการอะไรเนี่ยอาจารย์แป๊บเทคนิคแบบสุดยอดมากเลยแต่ตัวเองเนี่ยสมองมันพื้นฐานมันไม่ค่อยดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ธรรมะพอเราเรียนรู้ในการเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เลยกลับมาที่ธรรมะว่าถ้าพื้นฐานมันไม่พอมันก็จะไม่มีความเข้าใจการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันอันดับแรกเนี่ยเราต้องกลับไปที่สัปปุริสธรรม7ประการคุณธรรมหรือหลักธรรมที่ทำให้เป็นคนดีคนดีและคนเก่งเราก็ประสบความสำเร็จ3ข้อแรกเนี่ยตัวเองจำไว้ตลอดเวลาเลยเหตุผลตนสำคัญมากในการดำเนินชีวิตเนี่ยบรรจุไว้ในหัวใจเลยสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยไม่ใช่สัตบุรุษค่ะแต่ว่าพยายามที่จะทำให้มันเป็นพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะฝึกฝนเหตุผลทำอะไรก็แล้วแต่เหตุมันเป็นแบบนี้แล้วผลมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเอาอะไรมาใช้เหตุผลเอากิเลสเราเป็นตัววัดหรือเราเอาคุณธรรมอะไรเป็นตัววัดเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นตัววัดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำเหตุนี้แล้วผลมันถึงจะเป็นแบบนี้เรายังไม่มีปัญญาพอบางเรื่อง
เราก็ใช้ความเชื่อหรือศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวชี้นำเหตุแบบนี้เนี่ยผลมันมาแบบนี้แน่ๆเลยแล้วเชื่อเหตุผลเสร็จปุ๊บกลับมาประเมินตัวเองว่าอยู่ตรงไหนของเหตุผลนั้นอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของการเรียนอ่อนของเราเนี่ยอ้าวเหตุที่เราเรียนอ่อนเพราะว่าเราเนี่ยพื้นฐานไม่ดีเรามาจากโรงเรียนวัดซึ่งตอนที่อยู่โรงเรียนวัดเนี่ยโอ้โหแบบภาคภูมิใจตัวเองมากเลยคองที่ตั้งเลยนะที่เราเป็นเด็กเรียนดีในโรงเรียนนั้นแต่พอมาอยู่อีกที่นึงเนี่ยง้อยชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเลยทีนี้ก็พอมาอยู่โรงเรียนที่เขาแข็งก็ทำให้เราเนี่ยดูเรียนอ่อนนี่คือความจริงแล้วทีนี้ความจริงคือเราอยู่ตรงไหนอะของเรื่องเนี้ยเราอยู่ตรงที่ว่าเรามีความไม่พร้อมอะอันดับแรกเนี่ยในการแก้ไขปัญหาชีวิตเนี่ยก็คือต้องยอมรับความจริงที่เป็นความจริงจริงๆห้ามหลอกตัวเองแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะต้องมองตัวเองเหมือนกับที่คนอื่นเขามองเราสวัสดีค่ะคุณป้าโอ้โหเข้ามาได้ยังไงคะเนี่ย นะคะความจริงเนี่ยเราต้องยืนอยู่บนความจริงที่เราเป็นเลยว่าเราเนี่ยตรงจุดปัญหานั้นอะเราอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเดินอยู่เดินทางอยู่ในประเทศไทยเราจะไปเชียงใหม่อันดับแรกเนี่ยการที่เราจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันไปข้างหน้าหรือหันไปข้างหลังเนี่ยเราต้องรู้อะไรซะก่อนคะท่านญาติธรรมเราต้องรู้ว่าเรายืนอยู่จุดไหนของประเทศไทยถูกต้องไหมก็เราจะไปเนี่ยตอนนี้ตัวเองอยู่วัดภูจวงจะไปเชียงใหม่อ่ะก็ต้องไปทางไหนอ่ะไปนครสวรรค์ก่อนออกไปแล้วเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนก็ต้องรู้เส้นทางนั้นอันดับแรกก็ต้องรู้ตัวเองซะก่อนบนความจริงเนี่ยสมมติว่าหลอกตัวเองล่ะธรรมวลีอยากจะไปเชียงใหม่ทั้งที่อยู่ทางนครพนมอยู่นครพนมแทนที่จะวิ่งผ่านจากนครพนมออกขอนแก่นขึ้นมาทางเหนือเลยกับหลอกตัวเองอ่ะอยู่นครพนมแต่บอกตัวเองว่าตัวเองอยู่กรุงเทพหลอกตัวเองอ่ะฉันอยู่กรุงเทพแล้วถามว่าแล้วเราก็จะขึ้นเหมือนกับที่เราจะไปทางกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องผ่านสระบุรีซะก่อนเราไปสระบุรีก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปเชียงใหม่แต่เราอยู่นครพนมแต่เราจะมาสระบุรีเพื่อที่เราจะไปนครสวรรค์เพื่อที่จะไปเชียงใหม่แค่เราเข้าใจตัวเองผิดแหละทิศทางในการเดินมันก็ผิดหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยการรู้จักตัวเองเนี่ยแบบในเรื่องราวนั้นๆน่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนตัวเองขี้น้อยใจอ่ะแต่ตอนหลังเห็นเลยว่าไอ้ความขี้น้อยใจของเราเนี่ยเกิดจากอัตตาของเราไปใช้ความหวังดีใช้ความปรารถนาดีเยอะมากไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำไมก็ไม่ทำแบบนี้เชื่อสิทำแบบนี้สิพยายามที่จะพูดให้เขาเชื่อเราในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเข้าใจแต่เราไม่ได้ยืนอยู่บนจุดตรงที่ว่าเขาอยู่กันมาก่อนแล้วเราเพิ่งไปถึงเนี่ยเราคิดว่าเรามีความรู้ไงเราเข้าไปเราก็จะไปแนะนำไปนู่นไปนี่เขาพอเขาไม่เชื่อเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ยอมเชื่อเรามันมีแต่ตัวตนมันมีแต่อัตตามันมีแต่นิสัยที่มันเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยแหละแต่เราบอกว่าเราเป็นคนดีนะทีนี้ปรากฏว่าพอเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราหวังดีเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจเราก็รู้สึกมันไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เชื่อเราถ้าเชื่อเรามันก็จะดีแล้วนะเนี่ยกลับมานั่งดูปัญหาใหม่เอาหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมาพิจารณาเราไปวัดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราเสียใจใช่ไหมใช่เราอันดับแรกเนี่ยเหตุผลที่เราเสียใจคืออะไรเราพูดไปแล้วเขาไม่เชื่อเราเออแล้วทำไมเขาถึงไม่เชื่อเราอ่ะกลับมาดูที่ตัวเราเราเป็นอะไรกันที่วัดถามตัวเองเออถ้าเกิดสมมุติว่าสลับกันเราไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปแนะนำแต่เราเป็นคนที่อยู่เก่าอยู่แล้วเราอยู่มาก่อนเราอยู่ของเราดีๆมีความสุขของเรานั่นแหละ
เราก็ไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากใครเลยเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเนี่ยชีวิตนี่มันโอเคแล้วแล้วอยู่ดีๆก็มีใครสักคนหนึ่งมาหาเราเธอเชื่อฉันสิเธอทำแบบนี้ชีวิตของเธอจะดีขึ้นก็ฉันไม่อยากดีขึ้นฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วฉันโอเคแล้วเธอเชื่อฉันสิถ้าเราเจอคนแบบนี้เข้ามาหาเราเนี่ยเราเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าเราก็บอกโอ้ยคนแบบนี้เราก็ไม่เอาหรอกกลับมาหาตัวเองสลับกันใหม่ปุ๊บ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 เราเป็น เรากำลังเป็นคนคนนั้นอยู่เราเป็นคนนอกเราเป็นคนอื่นเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปจัดการตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ล่ะอย่างเช่นเราอยู่ในวัดเราอยู่ในสถานที่ราชการอยู่ในสถานที่ที่เรารับผิดชอบอยู่เรารับปากแล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วเราไม่ทำก็ผิดอีกผิดคำพูดอย่างเช่นเนี่ยวัดเนี่ยเป็นของเราอย่างเช่นเมื่อวานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมทางทีมของคณะแม่เอื้อจันปิตุและคณะแม่นิ่มนำผ้าป่ามาถวายสร้างโรงอาหารแล้วก็คณะของท่านพระอาจารย์อนุชนคณะของท่านพระอาจารย์พระอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนีวัดพุทธยารังสีมากัน3คณะเราอยู่กันในวัดเราทุกคนไม่ได้มีใครรู้สึกว่าคนนั้นทำหน้าที่นั้นสิคนนี้ทำหน้าที่นั้นสิไม่ใช่ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเราต้องต้อนรับคนที่มาเราต้องปฏิสันถารคนที่มาเป็นอย่างดีเรามีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างในเราจึงต้องทำเราต้องรักสถานที่ที่เราอยู่เหมือนกับบ้านของเราวัดก็เหมือนกับบ้านของเราอ่ะในเมื่อคนไปคนมาเนี่ยคงไม่ต้องให้ใครมาสั่งมั้งว่าเอ้ยเธอเขามาเธอดูแลเขาหน่อยนะสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าเรื่องของบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ตลอดเวลาแค่คนเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเขามองหาอะไรสักอย่างนึงสวัสดีค่ะมองหาอะไรคะเขาได้รับการต้อนรับเขาได้เจอคำถามที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการเราก็ได้บุญละจุดยืนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะมีจุดของตัวเองอยู่ว่าแม้กระทั่งความรับผิดชอบในแต่ละที่ของคนละแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนคนนี้มีความรับผิดชอบขนาดไหนในที่นี้คนคนนี้มีความรับผิดชอบขนาดไหนการให้เกียรติในการตัดสินใจก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่บอกเอาอย่างนี้เลยตกลงแล้วเพราะว่ามีอำนาจตัดสินใจสมมติว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ดูแลศาลามีเด็กไปช่วยงานอยู่มีคนบอกว่าถังน้ำแข็งเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยจะเอาถังน้ำแข็งเนี่ยไปตั้งไว้ตรงไหนผู้ใหญ่ก็เลยเอาตรงไหนดีล่ะถามเด็กๆดูเด็กๆเอาตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโน่นดีกว่าเด็กๆก็แสดงความคิดเห็นกันมาสารพัดเลยก็มีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลที่ดีหมดเลยแต่ว่าผู้ใหญ่บอกเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตัดสินใจเองว่าจะเอาที่ไหนตอนนี้ข้อมูลน่ะทุกคนที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่ฉันหมดละผู้ใหญ่ก็ตัดสินใจว่าเอาไว้ตรงนี้ละกันก็มีเด็กบางคนที่ไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้ไว้ตรงที่เขาแนะนำเขาบอกแล้วไงว่าตรงนี้มันดีคนนี้ก็บอกแล้วไงว่าตรงนี้มันดีทำไมล่ะถึงไม่ทำตามของเราไม่น่าอย่างนี้เลยไม่น่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปบ้านที่ภาษาบ้านเราเขาเรียกสุมหัวคุยกันแล้วก็ไปรวมตัวคุยกันไม่น่าทำแบบนี้เลยมันไม่เหมาะมันไม่ใช่เลยนั่นเนี่ยมันต้องไปไว้ตรงนั้นถึงจะเหมาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการไม่เคารพการตัดสินใจของผู้นำซึ่งเราเนี่ยต้องเคารพการตัดสินใจของผู้นำอันนี้ก็เป็นบุญนะคะการให้เกียรติผู้ใหญ่การให้เกียรติการเห็นจุดยืนของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยพอผู้นำเขาตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราต้องสาธุเลยเขารับข้อมูลจากเราจบแล้วเราจะบอกว่าก็ฉันหวังดีฉันคิดว่าตรงนี้มันดีกว่าการที่เราเนี่ยละอัตตาตัวตนของเราเนี่ยในขณะยืนอยู่จุดหนึ่ง
จุดๆเดียวกันแต่หน้าที่ที่แตกต่างเนี่ยการให้เกียรติคนอื่นก็เป็นบุญอันนี้คือความเคารพการให้เกียรติคนอื่นเนี่ยก็เป็นบุญอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการฟังธรรมนะก็เลยไปยาวเลยเพราะว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยจิตมันถ้ามันไม่ผ่องใสเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดจิตผ่องใสเนี่ยเป็นบุญเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแม้กระทั่งการแสดงธรรมเองก็เป็นบุญอย่างที่ตัวเองกำลังพูดอยู่เนี่ยตัวเองคิดอยู่เสมออย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเชื่อหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งที่มีการนำพุทธพจน์ขึ้นมาคุยกันมากมายเหลือเกินแล้วตัวเองไปฟังอยู่ที่หนึ่งนะคะไปฟังอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นำเอาผู้นำแล้วกันเราไม่บอกว่าเป็นใครผู้นำบอกเอาเลยเนี่ยแหละพุทธพจน์เนี่ยจำไว้จำไว้จำไว้ถ้าใครเขามาคุยกับเรานะเอาไปเถียงกับเขาได้เลยจิตตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากรรมฐานดีอะไรจิตตัวเองก็ตกลงไปฮึบล่วงเลยอานิสงส์ในการฟังธรรมไม่ได้ละไม่ผ่องใสขัดกับจริตนี่เลยฟังเอาอันนี้ไปเลยเนี่ยจำไว้อันนี้จำไว้จำอันนี้ไว้จำอันนี้ไว้จำอันนี้ไว้เผื่อใครมาคุยกับเราเผื่อใครมาเถียงกับเราเนี่ยเอาตรงนี้ไปเถียงได้เลยพุทธพจน์เนี่ยรับรองเลยชนะขาดเอ้ยใช่เหรอถามตัวเองเราจะบอกใครผิดหรือเราจะบอกใครถูกเนี่ยเราจะเอาอะไรตัดสินใจเอาอารมณ์ส่วนตัวที่ไม่ชอบตัดสินใจหรือเราจะเอาความถูกต้องมาตัดสินใจเราก็ไปดูหลักในการแสดงธรรมพุทธเจ้าตัดเอาไว้เอาอย่างง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอาหลักในการแสดงธรรมเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของพุทธเจ้าตัดว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตนะแล้วเราบอกให้เอาพุทธพจน์นี้ไปเถียงกับคนนะเรากำลังเอาพระพุทธเจ้ามาเล่นไม่เคารพเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยเราเอาพุทธพจน์เราเอาคำที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยเอาไปเถียงกับคนอื่นนึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมซึ่งเราก็เกิดไม่ทันนะคะนึกถึงวันที่พระเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเนี่ยก็เกิดไม่ทันแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราจะรู้ว่าพุทธพจน์คือคำพูดที่พระองค์ตัดออกมาที่ปราศจากกิเลสแน่นอนเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็ไกลจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นที่เราอ่านใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งหมดเป็นคำพูดที่ปราศจากกิเลสทีนี้เมื่อเราที่จะต้องพูดธรรมะเรายังมีกิเลสอยู่เราจึงต้องระวังว่าเราจะนำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยจะเกิดปัญญาหรือเปล่าจุดหมายในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อให้คนเกิดปัญญาทำไมถึงต้องให้คนเกิดปัญญาก็ในเมื่อทุกคนปรารถนาในการที่จะดับทุกข์ที่เรามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการที่จะดับทุกข์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจุดหมายของการดับทุกข์เครื่องมือในการดับทุกข์ก็คือตัวปัญญาเหมือนกับไฟมันกำลังจะไหม้ป่าน้ำเท่านั้นที่จะดับไฟได้ทีนี้คนเอาอย่างอื่นมาให้เราเนี่ยถึงมันจะมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าไฟมันยังไหม้อยู่นอกจากน้ำเท่านั้น
ดังนั้นในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้นไปที่ตัวปัญญาเวลาผ่านไป 2,500 กว่าปีสิ่งที่เรานำมาคุยกันก็คือพุทธพจน์ก็คือคำพูดของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราคุยกันสนทนาธรรมกันหรือจะพูดเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าเราอย่าลืมนะคะว่าในการพูดทุกครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยตัวเองฟังแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันมาคุยธรรมะแต่การคุยธรรมะกับไม่ได้ทำให้ปัญญาเกิดเลยบอกคุยธรรมะแต่ปัญญากับเสื่อมถอยคุยธรรมะสติกับหายหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีองค์หรือมีหลักการในการที่จะจับว่าสิ่งที่เราพูดหรือคุยธรรมะหรือแสดงธรรมเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดเช่นการแสดงธรรมเนี่ยคนที่แสดงธรรมเองเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนที่แสดงธรรมเองเนี่ยก็บรรลุธรรมนะคะบางคนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยยังเคยคุยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เลยบอกพระอาจารย์เชื่อหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดเอาไว้เลยนะคะในการที่จะมาจัดรายการธรรมะหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดเอาไว้เลยแต่ปรากฏว่าพอพูดไปเนี่ยไอ้ตัวอย่างบางอย่างเนี่ยมันขึ้นมาเองอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุเนี่ยปกติตัวเองไม่เตรียมสคริปต์ค่ะเตรียมแค่โครงสร้างกับเนื้อกับข้อมูลที่จะพูดเอาไว้เพียงนิดหน่อยว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วที่เหลือเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินึกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็จะพยายามที่จะพูดโดยอาศัยหลักที่ไม่เอาตัวตนของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่เราจะเอาหลักของพุทธเจ้าเนี่ยโอวาทปฏิโมกข์เป็นที่ตั้งในการพูดเสมอถ้าเกิดพูดถึงตัวเองเมื่อไหร่ก็จะบอกอยู่ว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวไอ้ที่บอกว่าความคิดส่วนตัวเพราะอะไรเพราะมีกิเลสของตัวเองอยู่ด้วย คือมันมีความคิดของตัวเองส่วนตัวที่มันยังไม่เคลียร์ปัญญาเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงธรรมะของพุทธเจ้าแต่ตัวเองรู้สึกแบบเนี้ยตัวเองก็จะบอกว่านี่คือความคิดส่วนตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองฟันธงแล้วก็มั่นใจว่าเนี่ยคือธรรมะของพุทธเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจของเราในขณะนั้นซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมะของพุทธเจ้า 100% เต็มแต่ปัญญาของเราอาจจะเข้าไม่ถึง 100% ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ความที่เราเนี่ยคิดถึงว่าเป็นธรรมะของพุทธเจ้า 100% เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วไงเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมมันจึงผ่องใสแต่ถ้าเกิดเราแสดงธรรมเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นอย่าง Facebook เนี่ยที่เราเขียนธรรมะกันอยู่เนี่ยตัวเองจะพยายามหลีกเลี่ยงในการเขียนกระทบคนอื่นเพราะว่าในการกระทบเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมะกระทบพอเขียนไปแล้วมันรู้สึกเอาแค่เขียนเสร็จนะมีเหมือนกันเคยเขียนพอเขียนเสร็จเนี่ยอยากจะให้คนที่เราพูดไม่ได้อะให้เขาอ่านแต่พอเราเขียนเสร็จเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราบอกว่าเราเขียนธรรมะแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นธรรมะเลยรู้สึกแบบนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยลบจิตของเรามันไม่ได้หวังให้คนเกิดปัญญาแต่เราหวังให้คนเนี่ยฟังแล้วก็รู้ในสิ่งที่เราอยากจะบอกเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมีการกระทบจริงๆแต่จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่เราหวังให้เกิดปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะระวังขึ้นว่าถึงจะระวังให้เกิดปัญญาเหมือนกับคนไข้อ่ะคนไข้ไม่สบายมาเรารู้ว่ายาตัวไหนเนี่ยมันรักษาหายแต่ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยแพ้ยาตัวเนี้ยเราคงไม่ดันทุรังเอายาที่เขาแพ้เนี่ยให้เขากินหรือคนไข้มาหาเราเนี่ยเราอยากให้เขาหายเร็วๆเนี่ยเรากลับเพิ่มปริมาณให้กับคนไข้ทั้งๆที่คนไข้เนี่ยอาจจะมีแรงน้อยอาจจะน้ำหนักน้อยแต่เรากลับให้ยาเนี่ยปริมาณเกินน้ำหนักปริมาณเกินที่คนไข้จะรับได้มันก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะหายยาถึงจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ทำให้คนไข้ตาย
ธรรมะถึงจะดีแค่ไหนถ้าคนฟังฟังไม่รู้เรื่องบางทีอาจจะเกิดโทษอาจจะเกิดศัตรูโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะเหมือนกับเราให้ยาแรงอะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราพูดแบบเนี้ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเกิดความเข้าใจขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นยาแรงที่มันทำให้คนไข้ตายมันไม่คุ้มค่าต่อการที่เราเนี่ยเอาจิตใจของเราดีๆเนี่ยใส่ลงไปแล้วมันก็มีแต่เสียกับเสียไม่มีได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะที่ได้ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณ อะไรนะคะคุณณฤชาเหรอคะณฤขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามีความเรื่องเรื่องทำยิ่งขึ้นไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ